สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านครับมาดูแรมโบ้มอรัตนบัณฑิตครับวันนี้เจอกับทางยอดคมตักซินบีมวยไทยเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้กันครับนี่คือยกที่3นะครับเปิดมาเห็นกันตรงหน้าครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคู่นี้ต้องบอกว่าเบียดกันสนุกเลยครับแล้วก็อาวุธทันกันพอๆกันรูปร่างช่วงชกนี้ใหญ่ทั้งคู่ครับวันนี้มาดูมวยใหญ่ๆที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ครับศอกมาศอกไปครับคนละดอกคนละทีศอกมาก็ศอกคืนครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันครับมวยคู่นี้มันอย่างแน่นอนครับถือว่าได้วัดความเก่านะใครชอบมวยเก่าต้องดูคู่นี้ครับยอดคมตักเจอแรมโบ้นะครับยอดคมตักนี่จากแดนใต้ครับส่วนแรมโบ้นี่จากแดนอีสานครับเดี๋ยวมาดูกันแรมโบ้สูง173นะครับยอดคมตักสูงอยู่175ครับน้ำหนักไปปล่อยน่าจะใกล้ๆกันนะน่าจะสัก70โล71โลครับมาดูครับเป็นอย่างไรคู่นี้ผมว่าได้ลุ้นนะได้ลุ้นได้เสียวด้วยแต่ว่าความเก่าช่วงต้นอยู่น้ำเงินนะครับเหลือต้นอยู่น้ำเงินนะครับยกที่3ดูกันไปเรื่อยๆครับหมดยกเดี๋ยวผมบอกกระคายอีกทีนึงแล้วกันมาครับจิ้มหมัดปลายคนละดอกคนละทีถีบซ้ายยอดคมตักแรมโบ้เดินครับเตะขวามีหมัดขวาเจอแข้งขวาสวนมาครับค่อยๆเลาะครับโอ้โหเดินไปเบียดจะสู้วงในนะดูแรมโบ้ยก3นี่จะเอาวงในเลยครับฟอร์มหลังของแรมโบ้มีแพ้คะแนนมาฟุตซูบิเยฟวันลุมพินีนะครับก่อนนั้นก็แพ้ซาจาร์ดนะครับแล้วก็ก่อนนั้นก็มีการชิงแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทประเทศไทยครับก็ชนะยอดคมตักซินบีมวยไทยเนี่ยแหละครับแต่ว่าตอนนั้นนี่ต่อยกันอยู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศนะครับวันนี้มาเจอกันที่ราชดำเนินฟอร์มหลังของยอดคมปตักนะครับก็มีแพ้ให้กับแรมโบ้นี่แหละครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาชนะคะแนนเซอร์เก้คูลิบาครับที่ RWS ราชดำเนินเอาตรงๆนะคู่นี้ RWS เจอกับวันลุมพินีเป็นยังไงครับใครแข็งกว่าเดี๋ยวรู้เรื่องครับเอ้าตรงนี้แรมโบ้โดนหักนิดหน่อยแล้วก็ทิ้งตัวลงไปนะครับยก3นี่ยังทักทายกันอยู่ครับยังชิงความได้เปรียบยังหาจังหวะจะโคนครับหาจังหวะออกอาวุธยังไม่ได้เร่งใส่กันแบบเต็มสูบครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบกันอยู่เข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับปาดขาไปลูกนี้แรมโบ้ยังโชว์ความแข็งไม่ยอมลงครับยืนหลักเหลี่ยมดีเบียดดันเสียบครับดันไปไล่แขนกดมาเอาเสียบคืนเหมือนกันครับยอดคมตักมวยจากนครศรีนะครับซ้อมที่ซินบีครับส่วนแรมโบ้นะครับแรมโบ้เพชรปตอมวยจากศรีสะเกษซ้อมที่เพชรปตอครับส่วนสูงต่างกันประมาณสัก2เซนติเมตรนะครับน้ำเงินในสูงกว่า2เซนครับสูงประมาณสัก175ครับแรมโบ้สูง173ครับยังไม่มีอะไรมากนะครับในช่วงของอาวุธครับยังดึงกันอยู่ก็ให้ข้อมูลนักมวยกันไปเป็นที่คร่าวๆแล้วกันมาครับซ้ายมาครับตีไปครับคือเลทอยู่น้ำเงินจริงๆนะครับคู่นี้มาครับค่อยๆเลาะไปหมด3ขึ้น4ครับคือช่วงต้นยก3เนี่ยมีราคาอยู่เงิน4-1เลยนะครับตอนนี้ปลายยก3หมดสักมาเนี่ยก็ราคาไหลมาเรื่อยๆครับตอนนี้อยู่ที่1-1มาปักขาครับหลักเหลี่ยมเก๋าชิงจังหวะออกอาวุธได้ดูแข็งแรงครับแต่เราฝันน้ำเงินแรมโบ้มาครับจะเป็นยังไงครับต้องเดินแล้วครับต้องลงทุนครับดูน้ำเงินออกอาวุธได้เป็นชุดกระเตะขาแรงครับอาวุธหนักแรงครับรุ่นใหญ่ๆใส่กันเต็มที่ที่เวทีมวยราชดำเนินวันที่20ธันวาคม2566วันนี้นะครับแรมโบ้ดูเหมือนจะเร่งเครื่องมาแรมโบ้ดูเหมือนจะเร่งแล้วก็เขาท้าที่จะเล่นวงในตั้งแต่ยก3แล้วและยก4เขาเล่นวงในแน่นอนครับมาดูครับเบียดกดแขนเสียบครับมาครับเอาครับได้เฮบ้างเสียบมาครับนี่ครับแรมโบ้ครับเสียบเข่าซ้ายครับยอดคมปะตักครับยอดคมปะตักซินบีมวยไทยจะเอายังไงครับวันนี้เป็นต่ออยู่2ช่วงตัวครับราคาต่อ2-1ครับแต่แรมโบ้กดตีครับนี่ครับยอดคมปะตักก็ตีคืนมาจึงกันไปคนละดอกคนละทีเตะขวาไปแรมโบ้ต่อยท้องหมัดมายอดคมปะตักหาจังหวะต่อยหมัดครับโอ้ยหมัดซ้ายสวยครับฮุกซ้ายครับเตะขึ้นก้านคอครับแรมโบ้ศอกมายอดคมปะตักแรมโบ้กดตีเอ้าโดดบินหน่อยบินไม้โอ้โหล็อกลงมาแล้วก็ป้องกันตัวครับยกขวาค้ำกันไว้แรมโบ้เบียดมาตีขวาแต่โดนหักล้มครับเป็นจังหวะหักเหลี่ยมพอดีครับของยอดคมปะตักมาครับดูไปด้วยกันนะครับชอบใครครับคอมเมนต์บอกกันได้ครับเหมือนคู่นี้ซ้ายครับยอดคมปะตักครับจังหวะสาดแข้งซ้ายวงนอกแรมโบ้มีตีขวาทำไปก่อนซ้ายมาครับมีต่อยหมัดเสริมเข้าไปแรมโบ้เดินไปเดินไปกดลงมาเสียไปครับแต่ยกมาดักขวาครับยกขวาค้ำไว้ดูเหมือนที่มุมน้ำเงินจะเป็นทีมงานสิงห์มาวินนะครับเห็นแบบ
มาครับลาโบเสียบมาคนละดอกคนละทีเสียบซ้ายยังไม่ถึงแต่ว่าได้เหลี่ยมอยู่นะเตะซ้ายยอดธรรมตาลาโบแลมโบเอาในอ้ายลาโบเดินในอ้ายเดินอีกในอ้ายลาโบไม่เดินแต่โดนแข้งซ้ายทีๆเอ้ามาครับสิบิจินเขาตั้งไหนยังก็เดินซ้ายได้บุ๊คไห้แน่ลาโบตีครับครับนี่ครับโดนปัดขาล้มอีกครับลาโบโอ้โหเลือดคุณประตักแกมานิ่งครับมาแบบเหลี่ยมจัดๆเลยวันนี้ลาโบเดินครับเดินมาเตะมานะครับทำไมขี้เกียจเตะมาเลยครับเดินไปให้เตะครับมาดูครับมันจะกินกันลูกไหนยังไงลาโบเดินต่อต่อยท้องสาดแข้งซ้ายยอดคุณประตักสาดแข้งซ้ายยอดคุณประตักครับลาโบปล่อยเตะฟรีครับตีเข่าขวาลาโบเดินตีลาโบเดินแต่โดนตีครับโอ้โหตีขวาครับลาโบยอดคมตักนี่วันนี้มาวงนอกใช้ได้เลยนะครับแล้วแสบแข้งซ้ายนะครับดักซ้ายสวยครับโอ้โหแบบนี้มันต้องต่อ11แล้วนะถ้าแบบนี้นะโอ้โหอาวุธดีครับ 3-4 ถือว่ากินนะผมมองน้ำเงินนะครับ 3-4 ครับเดี๋ยวมาดูยกที่5ครับในยกที่5ครับแฟนมวยมองกันชนะก็คอมเมนต์เข้าบอกกันได้นะครับแต่ว่าหมด4ยกในราคาเสมอแดงครับพี่น้องครับว่าเดินนะเขาชอบมวยเดินนะในเวทีบรรยากาศด้วยแหละตลังนี่เกาคางดูแล้วครับตอนนี้ลาโบเดินเดินโยนเข่าครับมาเตะซ้ายไม่โดนเตะปลายครับมีฉีดยาแดงด้วยนะครับ 60,000 บาทครับฉีดยา 60,000 ครับน่าจะให้เดินคุมยกนี้ให้ได้ครับต้องเดินนะครับยกนี้ถ้าไม่เดินนี่ก็น่าจะลำบากนะผมว่าโดนแข้งฟรีไปหลายแข้งเกินไปดูครับลาโบถอยครับเดินกลับมาตักบรรยากาศในเวทีเป็นรองนี่เริ่มจะเดินมากครับเตะซ้ายครับลูกนี้ไม่เข้าซ้ายลูกนี้ก็ยังไม่เข้าครับโดนเข่าขวาของแลมโบ้ทางการแยกครับปัดขาล้มครับโอ้โหเข้าแล้วตายแล้วผมนี่ดูมวยยังไงนะผมดูน้ำเงินได้เปรียบเนี่ยดูครับดีดับโบ้ก็พยายามเชียร์อยู่ครับแต่ว่าน้ำเงินก็พยายามสั่งครับสั่งสาดแข้งสาดแข้งไปครับมีนักสิทธิ์ปากพนังและเสื้อเหลืองๆครับอยู่มุมน้ำเงินครับแล้วก็ทีมงานสิงห์มาวินครับก็ราคาอยู่แดงครับราคาอยู่แดงครับอยู่แดง 5-1 ครับพลิกราคาพลิกนะครับนี่พูดราคาบรรยากาศให้ฟังครับราคาอยู่แดงครับอ้าวครับโอเคก็เดี๋ยวดูผลการตัดสินมวยคู่นี้เลยครับผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วในเรื่องของอาวุธกับลาโบกันน่าจะถอยเหลือเกินสุดแล้วดูครับถอยถอยรับครับเงินเดินเสียบไปครับลาโบเตะขวาครับดูครับสาดแข้งขวาไปพยายามจะข่มตีครับก็เดี๋ยวดูผลการตัดสินเลยนะครับบนช่วงนี้ครับขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับแล้วก็การติดตามครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราเดี๋ยวไปเวทีไทยมาฝากเหมือนเดิมครับติดตามเอาไว้นะครับราคาต่อแดงนะครับต่อแดง21ครับต่อแดง21ครับแดงครับเป็นเรือนโบมอลและตัวนักบัณฑิตครับเรือนโบมอลและตัวนักบัณฑิต